ผมเสียใจด้วยนะเรื่องแฟนของคุณอะคุณก็ส่งการ์ดกับดอกไม้ไปให้แล้วไงซึ่งก็ไม่รู้จะส่งมาทำไมไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นซะหน่อยหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะเวลาอะไรเวลาที่เราจะได้ทำความรู้จักกันไงคุณพูดเหมือนรู้จักกันดีนี่คุณกับแฟนคุณอยู่ยุคไหนเนี่ยถึงขั้นมาทำพิธีขอเป็นแฟนกันที่เนี่ยนั่นดิยุคไหนอ่ะคุณใส่แหวนนั้นที่คอตลอดเลยเหรอขนาดขอเป็นแฟนนี่ยังให้แหวนถ้าเกิดเรียนจบไม่ให้บ้านหรือว่าขอแต่งงานเลยเหรอได้บ้านก็ดีดิอยากได้ก็ซื้อเองดิผมไม่ได้อยากได้อะไรหรอกแค่แหวนนี่ก็ทำให้ผมคิดถึงจะตายห่าอยู่แล้วถ้าได้บ้านมาแล้วต้องอยู่คนเดียวเนี่ยคงเป็นไม้เฉาตายพอดีโหคุณแม่งทำบาร์โรงแรมผมดูเศร้าไป